ใครบอกว่าอายุไม่จะสวนทางกับความแข็งแรงไม่จริงหรอกเวลาเราดูแลจิตใจกับร่างกายของเราให้แข็งแรงเราก็อยากจะส่งความรู้สึกแบบนั้นให้กับคนอื่นมีวันนึงมีคนมาเคาะประตูบ้านอยากให้เราสอนโยคะให้มันก็จุดประกายทำให้เราสอนโยคะตั้งแต่อายุ35ความรับผิดชอบของคำว่าครูแปลว่าเราต้องดูแลคนอื่นแต่ที่สำคัญเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนถ้าจิตใจกับร่างกายของเราไม่พร้อมเราจะดูแลคนอื่นได้ยังไงตอนนี้ก็อายุ45แล้วไม่เคยคิดว่าอายุคือข้อจำกัดถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกจะมีอะไรดีกว่านี้ล่ะถ้าสิ่งที่เราทำจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วย